มื่อนี้พามาหล่อหลินจ้ะมาหล่อหลินเบิ่งส่วนในหน่อยของนางในกระถางนี่มันมีอย่างเนี้ยอันนี้มีทุเรียนละมุดปักฮูงเผือกอันนี้คือทุเรียนเด้อจ้ะ1 2 3 4 5 5ต้นใบชะพลูต้นภูขาวแล้วก็ต้นอีหยังอีกเนาะนี่จักว่าต้นอีหยังดอกว่ารถเอาฟังไว้ทั่วเอาฟังไว้จะเอาพ่อช่ำใบที่แรกว่าจะเอาไปปลูกอุดรจากเลยเอามาปักช่ำใบตรงนี้เนาะอันนี้จะตะไคร้นี่ที่ให้มันไตนี่เฮ็ดมาจากได้ดิจ้ะเอาสายสินเฮาแม่จ้ะสารเป็นตะไคร้เราก็มัดใส่แสลนใบให้มันอยู่เพื่อที่จะเจ็บเป็นพวกพักตำลึงเนาะได้กินตลอดจากตำลึงเนี่ยได้กินตลอดบ่ได้ซื้อเขาดอกพวกพักตำลึงอะถ้าต้มจืดได้ทีละทั้งนึงก็พอแล้วเกี่ยวใส่ไข่ลวกก็แค่นี้ก็พอแล้วจ้ะเผือกกะมาดึงปุ๊บเอาไปปั้นเป็นน้ำสุขภาพเอาไปเชื่อมได้เลยเห็ดพ่อเอาเจาะจ้ะแต่ว่าปลูกหลากหลายในนี้ก็จะมีคาผึ่งเอามาลงจ้ะเห็นบ่คาต้นคาเอาคามาลงน้ำเวลาคามันขึ้นนะมันเป็นคาปลาจ้ะเอามาตาอุดรเป็นคาปลาอันเขาเจ้าขุดมาจากปลานี่เนาะเราก็เอามาปลูกไว้หน้าคาปลานี่มันจะสูงสูงท่วมหัวพอดีพี่น้องเดี๋ยวหอยผ้าออกไปเบิ่งเด้อสูงท่วมหัวนี่หอยเอามาปลูกไหมเด้ออันนี้มันคือคาปลาจ้ะเห็นเนาะคาปลาสูงท่วมหัวเด้ข้ามมุนเขาปลาเขาดงนี่ความสูงของมันพี่น้องท่วมหัวหอยอีหลีได้พูนหนักๆดูนะได้ปะพามาดูคาปลานะคะอันนี้ปลูกไว้เอามาจากอุดรแล้วก็พุดออกไปมันก็แตกร้ายอยู่พี่น้องถ้ามาชมสวนบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆ หมุนป้า